ับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันอังคารที่12มกราคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านมีทั้งในส่วนของการตอบคำถามผ่านทาง SMS ครับรวมถึงคุยสายสดกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้รวมไปถึงในเรื่องของนะครับเลิกงามยามดีสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลช่วงนี้หลายคนถึงจะเข้าศักราชใหม่มาแล้วเนี่ยมีหลายคนถามในเรื่องของเลิกสำหรับการออกรถเข้ามามากพอสมควรเลยนะครับแสดงว่าในเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากกว่าในเรื่องของดีมานด์ความต้องการใช้รถใหม่นะครับช่องทางหลักๆที่เราสื่อสารร่วมกันได้เป็นประจำเนี่ยนะครับช่องทางแรกทาง SMSอันนี้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วที่สุดครับพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลคำถามเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับส่งมาที่4221606 SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลขอให้ใส่มาให้ครบถามในเรื่องของงานบอกมาเลยว่าทำอาชีพอะไรวันเดือนปีเกิดนี่สำคัญมากใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับช่องทางต่อมาในส่วนของการพูดคุยสายสดลงทะเบียนได้เลยนะครับ2หมายเลข024960493ถึง4สำหรับช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆช่องทางแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net อันนี้เข้าไปดูได้ทุกเรื่องราวนะทั้งรายการสดทั้งในเรื่องของเนื้อหากิจกรรมของทุกรายการในสถานีรวมไปถึงการฝากคำถามคำตอบเนี่ยคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของจดหมายนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ0831997972ครับก่อนจะเข้าภาคพยากรณ์ในเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็จะมีเรื่องมาบอกกล่าวนิดนึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรายการครับที่เราจะไปเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูกันในวันเสาร์ที่23มกราคมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนคนที่สนใจก็ได้ลงทะเบียนครบตามกำหนดแล้วแต่ก็มีหลายท่านครับที่ยังแสดงความประสงค์อยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพิ่มเติมสัปดาห์นี้ครับทางผมกับทีมงานจะลงไปพื้นที่นะครับลงไปปรึกษากับทางท่านพระครูอาคมสุนทรนะว่าสามารถที่จะขยับขยายในเรื่องของสถานที่ได้หรือไม่นะครับดังนั้นถ้ามีการขยับขยายหรือสามารถที่จะรับจำนวนคนเพิ่มเติมได้จะรีบมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างที่เรียนครับครั้งนี้เราทำแบบ Exclusive จริงๆจัดในกุฏิของท่านพระครูอาคมสุนทรที่เห็นในภาพครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณรองรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายท่านให้ความสนใจสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของกิจกรรมแต่สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีนัดกันนะวันเสาร์ที่23มกราคมนี้สถานที่คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่พวกเรารู้จักดีในชื่อของวัดโพธิ์ท่าเตียนแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเอารถส่วนตัวไปหาที่จอดรถยากพอสมควรนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยที่เข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดเนี่ยเกินหมื่นคนนะเพราะว่าวัดพระเชตุพนนั้นได้รับการจัดอันดับโดยทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของโลกเนี่ย TripAdvisor
นะครับบอกว่าในความปรารถนาของคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยสำหรับของเอเชียเนี่ยเราติดอยู่ในอันดับ4นะหมายถึงวัดโพเนี่ยติดอันดับ4ฉะนั้นคนเยอะแน่ๆฉะนั้นวันงานถ้าเป็นไปได้ให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะเป็นเรือก็ได้นะมาขึ้นที่ท่าเตียนนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงต่อเรือด่วนนะขึ้นท่าน้ำท่าเตียนนะครับหรือถ้าบางเรือบางลำไม่ได้จอดท่าเตียนก็ไปลงท่าช้างก็เดินเท้าเข้ามาได้นะครับแต่รถสาธารณะถ้าเป็นรถเมล์หรือว่าแท็กซี่เนี่ยอันนี้สะดวกอยู่แล้วนะเพราะว่าสถานที่จอดยืนยันครับไม่มีจริงๆ 8:30 น.เจอกันเสาร์ที่23การเตรียมความพร้อมก็ช่วงในเรื่องของการแต่งกายถ้าสะดวกก็อยากจะให้สวมใส่ชุดขาวนะครับและถ้าสะดวกสุภาพสตรีนั้นก็อยากที่จะให้เป็นกางเกงนะเพราะว่าจะได้สะดวกในเรื่องของการลุกนั่งนะครับการเคลื่อนย้ายอันนี้คือภาพตัวอย่างสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในวัดพระเชตุพนนะที่เห็นในเรื่องของเขาฤาษีดัดตนนะครับพระมหาเจดีย์4รัชกาลรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4หลากหลายครับองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรต้องบอกว่าองค์จริงเนี่ยสวยงามวิจิตรมากๆด้านล่างก็คือพระพุทธสายาทนะครับมีความยาวมากที่สุดในกรุงเทพมหานครที่เห็นด้านขวามือครับพระพุทธโลกนาถอันนี้หลายคนสมหวังจากการขอบุตรด้วยซึ่งตามเคล็ดเขาก็แนะนำว่าให้ขอกันในวันพระวันนั้นได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทางพระผู้ใหญ่ท่านเจ้าคุณอุดรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนอีกท่านหนึ่งท่านก็ได้นำตัวอย่างจดหมายเป็นของชาวเยอรมันนะครับส่งมาขอบคุณหลังจากที่ได้มาทำการขอบุตรที่นี่แล้วสมปรารถนาอันนี้คือเรื่องราวต่างๆนะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงถ้ามีการขยับขยายพื้นที่รองรับคนเข้าร่วมกิจกรรมได้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันอังคารที่12มกราคม2559จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน2ปีมะแม่ครับปัจจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานพึ่งตัวเองก่อนอย่าคิดไหว้วานใครให้เหนื่อยใจเปล่าๆเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอมีโอกาสนะครับหรือว่าช่องทางให้ได้ต่อยอดความรักหัวใจวันนี้ไม่เน้นหวือหวานะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอาธุรกิจการงานวันนี้ไหว้วานใครและถ้าใครเขาไม่ช่วยเนี่ยมันเสียความรู้สึกทำอะไรไหวทำเองเถอะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมตัดสินใจอะไรวันนี้ผมถือว่าดีแม้คนที่มีปัญหามานานก็เริ่มที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พูดง่ายพอจะมีความหวังนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนจงเล่นแร่แปรธาตุทรัพย์สินเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์อย่าใช้เงินหรือทรัพย์ใหม่แต่หัวใจวันนี้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคาดหวังครับเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตความอดทนในเรื่องของงานด้วยส่วนหนึ่งสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ราศีปราคู่เรื่องงานจะเน้นถึงคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับระวังจะมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเกินตัวเกินความรู้มีโอกาสจะได้รับส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้ทรงๆไม่มีเรื่องราวขณะเดียวกันคนโสดก็ไม่เด่นครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมท่องไว้ปัญหามีไว้แก้ครับขอเพียงแค่อย่าถอดใจอย่าเพิ่งยอมแพ้ส่วนเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีวันนี้นอกจากจะปรึกษาหารือช่วยคิดยังช่วยเพิ่มในเรื่องของศักยภาพการลงทุนด้วยถ้าสเกลเม็ดเงินมันเพิ่มขึ้นความรักหัวใจไม่ว่ากำลังเข้าหาหรือกำลังมีปัญหา
อย่าเพิ่งท้อนะครับให้สู้ต่อวันนี้เพียรทั้งสองเรื่องเพียรเรื่องงานวิริยะอุตสาหะเรื่องหัวใจสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อได้ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนยื่นหมูยื่นแมวเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนรวมถึงการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของงานนะครับสภาพคล่องวันนี้บริหารได้และถ้าคุณมีมากพอจะแบ่งปันผมอยากให้ทำแต่ความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือมีโสดหรือเป็นคนโสดให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวคิดดีทำดีนะครับยิ่งถ้ารู้ว่าเขามีคู่อย่าไปยุ่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ครับมีปัญหาอะไรอย่าทิ้งไว้นานหาโอกาสปรับความเข้าใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถให้มากหน่อยนะหาข้อมูลเยอะๆคุณจึงจะได้รับส่วนต่างหรือผลกำไรความรักหัวใจวันนี้ฝากนะครับอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองปรับความเข้าใจนะเรื่องงานถ้ามีปัญหาอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความบาดหมางสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครึ่งแรกนะครับ6ราศีเมถุนสรุปคร่าวๆนะเมถุนวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบเคลียร์อย่าทิ้งไว้พฤษภระวังทำในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของชาวราศีแกะวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะครับทั้งเรื่องของงานรวมถึงการเอาชนะใจคนพิเศษราศีมีนวันนี้เน้นคนมีหุ้นเลยหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยส่วนชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดบริวารคนรอบข้างไม่ได้ดังใจไม่ซัพพอร์ตส่วนชาวราศีกุมวันนี้เน้นในเรื่องของความรู้สึกต้องมีความหนักแน่นโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจครับครึ่งแรกจบแล้วนะมาต่อครับอีก6ราศีหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคืบหน้าเป็นรูปธรรมนี้เช่นนั้นก็มีโอกาสจะได้จับในสิ่งที่ฉลกกับตัวเองผมหมายถึงงานฉะนั้นวันนี้กระตือรือร้นให้มากนะครับส่วนเงินทองก็ตัดสินใจได้วันนี้แม้จะไม่ได้ผลกำไรสูงสุดแต่อยู่ในวิสัยที่น่าพอใจความรักหัวใจวันนี้ถ้าใครที่ชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นครับกระตือรือร้นอย่างที่เรียนโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานและเรื่องเงินเงินทองทองผู้หลักผู้ใหญ่มีผลพอสมควรครับมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของธุรกิจการงานไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าได้เข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยกว่าจะเกิดลาภผลแต่หัวใจวันนี้จะพูดจะทำอะไรคิดเยอะๆเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานยังไหลไปเรื่อยๆได้นะเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแม้จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ติดขัดนะครับมีลาภผลจากช่องทางใหม่ๆแม้กระทั่งความรักหัวใจถ้าพยายามก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กระตือรือร้นกับทุกสิ่งเขาบอก improvise ไปเรื่อยๆสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ระวังเกลือเป็นหนอนปัญหาจากคนในนะครับคนใกล้ตัวฉะนั้นวันนี้อย่าไว้วางใจใครง่ายจนเกินไปโดยเฉพาะคนในที่ยังไม่รู้จักมักคุ้นดีเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่เนี่ยดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องไม่น่าพอใจทั้งสิ้น
สภาพคล่องเงินทองการลงทุนวันนี้อย่าดื้อรั้นถ้าผิดพลาดอย่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนะครับระวังคุณจะถลำลึกเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันได้ชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้นะครับในเรื่องของความรักหัวใจเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับที่มีปัญหาวันนี้คุณอาจจะกลับมาจูบปากคืนดีกันที่เคยหวานใส่กันวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์สภาพคล่องวันนี้ก็ไม่เอื้อถ้าคุณอยากได้ของใหญ่คุณอาจจะต้องขายทรัพย์สินเก่าแต่เรื่องงานยังคงประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ไม่พลาดวันนี้ขอให้เชื่อเซนส์ของตัวเองนะครับพิจิกผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าบันดาลโทสะโดยเฉพาะเวลาที่คุณมีเรื่องไม่พอใจกับลูกน้องบริวารเวลาคุณพูดคุณทำอะไรออกไปพอคุณทำเสร็จแล้วจบแต่คนที่ซึมซับได้รับผลกระทบนั้นจะค้างคานะครับส่วนเงินทองอย่าโลภวันนี้อย่าเห็นแก่ได้ระวังจะมีปัญหารอบข้างกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหัวใจคนที่มีปัญหาก็ต้องประคับประคองให้ดีนะครับวันนี้เป็นไปได้มีโอกาสจะหันหลังให้กันทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้านะครับครึ่งหลังเนี่ยธนูนี่ครบทุกด้านนะทำอะไรรอบคอบระมัดระวังส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นคนที่คบหาดูใจความรักมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันตุลวันนี้คงจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดครับหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตส่วนชาวราศีกันวันนี้สิ่งสำคัญก็คือความกระตือรือร้นเพราะงานกับเงินยังไหลไปได้เรื่อยๆสิงห์ก็เช่นเดียวกันวันนี้จะพูดจะทำอะไรคิดเยอะๆโดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวคนรักส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับครบถ้วน12ราศีแต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอครับเกณฑ์ชะตากับการกระทำนั้นมีผลไม่น้อยไปกว่ากันฉะนั้นทายดีคุณอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีใครอยากจะรับชมคำพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีซ้ำนะครับหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปตามกันต่อได้นะครับเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังจากรายการสดจบลงช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันสดๆแป๊บเดียวครับ